สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาสมาคมสว่างอุทยานธรรมสถานครับอยู่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับอันนี้เป็นซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะครับด้านซ้ายนี่ก็เป็นวัดโคกท่าเจริญนะครับวัดโคกท่าเจริญส่วนด้านขวานี่ตรงไปนี่ซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลอำเภอพานทองครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในกันนะครับไปสวยงามมากครับด้านในนะครับด้านในซ้ายมือนี้ก็เป็นที่จุดธูปเผากระดาษนะฮะที่มองเห็นเนี่ยจุดธูปเผากระดาษนะครับซ้ายมือขวามือนี่ก็เป็นศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างอุทยานธรรมสถานครับขวามือศูนย์วิทยุมีรถกู้ภัยจอดอยู่นะครับที่นี่ก็จะมีบริการทำบุญบริจาคโลงศพเนี่ยผ้าขาวห่อศพเติมน้ำมันตะเกียงสักการะขอพรสวยงามมากสักการะขอพรและเยี่ยมชมถ่ายรูปได้ที่บนวิหารทั้งสองชั้นขอเชิญขออนุญาตให้ถ่ายรูปได้นี่ครับด้านไหนก็จะมืดๆนะครับไฟไม่ได้เปิดด้านไหนก็จะมืดๆไฟไม่เปิดนี่ต้นพวงครามนะพวงครามนี่มีสวนสวนด้านซ้ายขวามือก็จะมีอ่างบัวครับอ่างบัวอ่างบัว5อ่างอ่างบัว5อ่างมีปลาด้วยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำปักธูปกำหนดการประทับทรงองค์ป้อยเซียนโจสื่อประจำปี2567ท่านใดจะสอบถามเลิกยามมงคลเจิมรถสระเคาะเสริมดวงชะตาเวลา 20.00 นนี่มีวันที่บอกนะอ่านดูเองนะขี้เกียจอ่านขอทายหน่อยนะครับขอทายหน่อยนะขอบคุณครับขอรองเท้าก่อนขอรองเท้าก่อนนี่เป็นรูปนะรูปผู้มีอุปการะคุณบริจาคเดินเข้าไปด้านในนะฮะอันนี้ก็มีพระพุทธรูปขอเชิญร่วมทำบุญพระประจำวันเกิดเพิ่มบุญเสริมบารมีปลอดภัยแคล้วคลาดพระประจำวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารนี่นะครับนี่ครับพระประจำวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารพระประจำวันพุธวันพฤหัสวันพุธกลางคืนวันพุธกลางวันวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์พระปางสะดุ้งมานี่ครับพระปางสะดุ้งมานองค์สุดท้ายนะครับท่านหน้าก็จะมีเซียนนะเซียนอยู่ด้านหน้านะเซียนคำอธิษฐานขอพรข้าพเจ้าก็อธิษฐานไปบอกชื่อตัวเองขออำนาจบารมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมกวงอิมองค์เทพนำปักแซกุงองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาและองค์เทพเจ้าทุกพระองค์น
ได้โปรดคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยพยันตรายทั้งปวงตลอดถึงโรคร้ายโรคาให้หมดสิ้นไปการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยก็อำนาจบารมีแห่งองค์พระโพธิสัตว์เทพเจ้าจงประทานความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการค้าธุรกิจมีความรุ่งเรืองโภคทรัพย์ทานสมบัติหลั่งไหลมาดังสายน้ำศัตรูหมู่มารคู่อริทั้งหลายจงมลายหายสิ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ